หยุดได้หยุดสิทธิ์คอห้ามทำในบ้านอาจทำให้เป็นนี้ชั่วชีวิตอาจเป็นนี้ชั่วชีวิตหยุดได้หยุดห้ามทำเด็ดขาดสิบคอห้ามห้ามทำในบ้านที่อาจจะทำให้เป็นนี้ตลอดชั่วชีวิตนี่คือเป็นเรื่องวิธีการแก้กรรมหนี้กรรมหนี้สินที่ทำอย่างไรเงินก็ไม่พอใช้บางคนทำงานหนักแต่เก็บเงินไม่อยู่มีหนี้ล้นพ้นตัวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังวิธีแก้กรรมหนี้สินวิบากกรรมทำอะไรก็ติดขัดไปหมดไม่ราบรื่นพบอุปสรรคท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะการไม่มีหนี้เลยเป็นลาภอันสุดประเสริฐที่สุดค่ะการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินมาก็มีคนมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขวางเพราะเราอาจจะเคยโกหกหรือเอาเปรียบใครมาก็เป็นวิบากกรรมหนึ่งค่ะหาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่ายไปทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนมีวิธีแก้กรรมดังนี้ค่ะอันดับแรกแก้ไขปัญหาหนี้สินเบื้องต้นให้เราทำบุญระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นหนี้สินในอดีตชาติจงหลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นหนี้หลักแสนหลักล้านให้แลกเหรียญ1บาท5บาทหรือเหรียญ10บาทแล้วมาอธิษฐานที่หน้าโบสถ์ย้ำนะคะว่าให้เราทำบ่อยๆมากๆที่โบสถ์ที่มีพระประธานแล้วขอบารมีพระก่อนนะคะแล้วอธิษฐานว่าหากข้าพเจ้ามีกรรมเคยโกงหรือยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีหรือระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพทำอะไรก็ว่าไปค่ะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามขอให้เอ่ยชื่อพระประธานที่วัดที่โบสถ์ขอให้หลวงพ่อในวัดในโบสถ์และพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยานว่าข้าพเจ้ามาขออโหสิกรรมจากนั้นนำเหรียญนั้นหรือปัจจัยนั้นใส่ตู้หรือบาทพระจนหมดเหรียญคือสื่อแทนเราเพื่อขออโหสิกรรมค่ะหลังจากนั้นอธิษฐานขอเก็บทรัพย์ให้อยู่ให้อธิษฐานจิตในบทว่าขออานิสงส์การทำบุญในครั้งนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานหลังจากนั้นคือบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมด้วยกล่าวดังนี้กายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิตจะกัมมังอสันจิตจะกัมมังขมันตุเมอโหสิกัมมังภวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ตามหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอโอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโปรดดลจิตดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ไกลความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะท่านใดที่อยากปลดหนี้อยากปลดภาระหนี้สินอยากเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้นวันนี้เรามีศาสตร์ฮวงจุ้ยในการจัดบ้านเพื่อเสริมดวงการเงินช่วยให้ท่านหมดหนี้หมดสินเชิญมารับฟังรับชมกันดูนะคะ10ข้อห้ามที่อาจจะทำให้เป็นหนี้ตลอดชีวิตที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ดังนี้ค่ะข้อห้ามข้อที่1คือข้อ1ห้ามวางตู้เซฟหรือที่เก็บเงินอยู่ตรงหัวเตียงเด็ดขาดเพราะส่งผลให้เราเหมือนโดนกดทับกดดันด้วยภาระทางการเงินแนะนำให้วางไว้ทางปลายเตียงหรือมุมอื่นๆดีมากกว่าค่ะข้อ2ห้ามวางของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นานเกิน3วันท่านใดไหว้เจ้าทีเจ้าทางหรือไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านแล้วห้ามวางของไหว้ไว้นานเกิน3วันเด็ดขาดรวมน้ำด้วยค่ะหากไหว้ด้วยของสดเช่นอาหารดอกไม้หมากพลูผลไม้แล้วไม่สะดวกเก็บเนื่องจากไม่อยู่บ้านแนะนำให้จุดธูปรอธูปหมดยกลาได้เลยค่ะเพราะหากทิ้งไว้จนนานเกิน3วันคือว่ากันว่าเป็นการลบหลู่และจะทำให้คนรอบข้างไม่อุปถัมภ์เวลาที่คุณเป็นหนี้ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นสภาพหนี้สินได้เลยค่ะข้อ3ห้ามปลูกต้นไม้ที่มีน้ำบริเวณหลังบ้านตามหลักฮวงจุ้ยส่วนที่อยู่หลังบ้านหมายถึงเงินเก็บหมายถึงเงินสนับสนุนดังนั้นหลังบ้านห้ามปลูกต้นบรเพชรหรือต้นไม้ที่มีหนามเด็ดขาดเพราะจะทิ่มแทงเงินทองเงินเก็บของคุณเงินที่คุณจะเก็บไว้ใช้ย่ำแก่ทำให้คุณนั้นเป็นหนี้เป็นสินได้ค่ะและเป็นหนี้ที่ไม่หลุดพ้นอีกด้วยค่ะข้อ4ห้ามแขวนนาฬิกาออกนอกบ้านส่วนของห้องรับแขกที่หันหน้าออกนอกบ้านแล้วมองเข้าไปเจอนาฬิกาทันทีเฉพาะบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือสามารถแขวนได้ค่ะแต่สำหรับร้านค้าอย่าให้จุดที่ลูกค้าเห็นนาฬิกาเป็นจุดที่พุ่งตรงออกไปนอกร้านเด็ดขาดเพราะจะทำให้เงินไหลออกไปทำให้มีปัญหาหนี้สินเงินติดขัดจะทำให้คนอื่นรู้จุดอ่อนของเราทำให้เราผิดพลาดในเรื่องของการเงินได้ง่ายๆค่ะข้อ5ห้ามมีภาชนะ
ที่ใส่น้ำแตกหักเก็บไว้ในบ้านเช่นถังน้ำกะละมังเมื่อใช้แล้วควรคว่ำไว้ไม่ควรให้แตกหักหรือมีรอยร้าวหากมีให้ทิ้งไปเพราะภาชนะเหล่านี้ตามหลักฮวงจุ้ยหมายถึงโถแห่งสมบัติดังนั้นเมื่อภาชนะเหล่านี้แตกหักก็เหมือนกระเป๋าสตางค์รั่วคุณก็จะเป็นหนี้เป็นสินหรือเงินก็จะไหลออกไปทำให้คุณนั้นบริหารทางการเงินได้ไม่ดีค่ะข้อ6ห้ามนำขยะหรือของแตกหักไปไว้ใต้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในรั้วบ้านเพราะถือว่าต้นไม้ใหญ่เป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางถ้าเราไปทำให้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสื่อมมันจะเหมือนกับว่าเราจะไม่มีโชคเราก็จะไม่สามารถที่จะเก็บเงินอยู่ดังนั้นเราต้องรีบไปเคลียร์ขยะให้เรียบร้อยค่ะข้อ7ห้ามให้เตียงนอนโซฟาที่นอนบ่อยๆชำรุดเด็ดขาดในส่วนของโครงสร้างก็เช่นกันค่ะแนะนำให้เปลี่ยนส่วนนี้เพราะหมายถึงรากฐานของความมั่นคงในชีวิตเพราะจะทำให้คุณไม่มีเงินเก็บไม่มีรากฐานทางการเงินที่ดีค่ะข้อ8ห้ามให้บันไดหรือทางเดินภายในบ้านชำรุดเสียหายหากมีต้องรีบซ่อมแซมให้ดีเพราะบันไดและทางเดินถือว่าเป็นทางที่เงินจะเข้ามาหาเราหากบันไดหรือทางเดินชำรุดนั่นหมายถึงความไม่มั่นคงทางด้านการเงินทำเท่าไรก็ยังจะรู้สึกเหมือนล้มละลายทำเท่าไรก็หมดไปกับผู้อื่นข้อ9ห้ามถอดชักโครกห้องน้ำทิ้งโดยไม่ปิดฝาท่อน้ำทิ้งเด็ดขาดโดยไม่ปิดท่อน้ำทิ้งเด็ดขาดตัวอย่างเช่นหากคุณไปซื้อบ้านแล้วห้องน้ำเยอะเกินความจำเป็นจึงนำชักโครกออกแล้วเปลี่ยนเป็นห้องอื่นห้ามถอดชักโครกห้องน้ำนั้นเด็ดขาดหากต้องการเปลี่ยนห้องน้ำนั้นจริงๆให้ทำการปิดรูชักโครกแล้วทำให้ห้องนั้นสว่างกว่าห้องอื่นค่ะเพื่อปิดพลังของห้องน้ำทิ้งมิฉะนั้นเงินที่ได้เข้ามาจะถูกโกงและจะเป็นหนี้ทับถมขึ้นเรื่อยๆตามหลักฮวงจุ้ยเป็นห้องแห่งการจัดสมดุลในเรื่องของการเงินการทองและการดำเนินชีวิตค่ะข้อ10ห้ามใช้ถังขยะไม่มีฝาปิดเพราะมีความหมายคือเงินหมุนเวียนถ้าเปิดอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เงินหมุนเวียนของคุณอยู่สเปะสปะส่งผลให้ขาดสภาพคล่องไม่หลุดพ้นความเป็นหนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะอย่างไรก็ตามท่านควรรู้จักวางแผนทางการเงินให้ดีรู้จักความต้องการของตนเองตั้งสติทุกครั้งที่จ่ายเงินหากท่านไม่อยากเป็นหนี้ในอนาคตส่วนที่เหลือท่านควรจะเก็บออมเอาไว้เพื่อลงทุนหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้ในยามที่ท่านจำเป็นในอนาคตค่ะสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ